อันนี้ข่าวลุ้นจนตัวก่อนนะครับเมื่อกี้จะเป็นลมเลยเมื่อกี้มันไม่ได้ลุ้นดีกว่าเรียกว่าพอรู้ผลแล้วเลยขาอ่อนค่ะตื่นเต้นไม่คิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะเตรียมใจมาแบบว่าไม่ได้แน่นอนทั้งหมดนี้มันแบบเป็นไงบ้างยิ่งทุ่มเทยิ่งแบบได้รับมาก็ได้รับกลับมาเกินกว่าที่คาดหวังในทุกทางเลยค่ะก็เป็นพูดไม่ออกค่ะหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะจริงๆแค่คนชอบละครมันก็หายเหนื่อยแล้วเราก็เลยไม่ได้กล้าคาดหวังมาขนาดนั้นอย่างตอนที่เขาจะประกาศที่5คนสุดท้ายเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็คือต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆหนูตั้งใจมาวันนี้อย่างคืออยากมาขอบคุณทางช่องวานมากๆเพราะเราเองก็ไม่ได้เป็นเด็กสังกัดช่องทางช่องก็ส่งชื่อด้วยแล้วก็พี่ชอตพี่เอสพี่กู่ก็ชวนเล่นโดยที่แบบไว้ใจมากๆเลยที่หนูยังไม่รู้ตัวเลยว่าหนูจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆที่แบบเชียร์นิลาแล้วก็ตามรักอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจมาขอบคุณตัวเองกับผลงานที่ตัวเองภูมิใจกับการมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็คาดหวังมาแค่นั้นเลยค่ะก็เลยขาอ่อนนิดนึงมันเป็นไปตามคาดวันนี้เราต้องมาวันนี้มันไม่ได้อยู่ในการคาดเดาของหนูเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวเกินคาดสุดๆเลยค่ะเพราะว่าหนูมีสารภาพด้วยค่ะเพื่อการหนูบอกว่าถ้าได้นะจะม้วนหน้าให้ดูเลยเนี่ยพี่เฟิร์นบอกไม่รู้นะบอกว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายคลิปทีเดียวค่ะรอให้ทำสัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จสิ้นไปก่อนเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นลมด้วยมันเกิดจากอะไรนั่งดมยาอยู่นั่งดมยาเลยมันเหนือความคาดหมายแล้วค่ะก็เลยแบบอุ้ยทำไมขาอ่อนเลยในนี้พี่ถามแบบตอนแรกอะเนาะที่มันมีการเสนอชื่อรางวัลมีเรื่องพี่มงพี่ใหม่มีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันกลายเป็นใบเฟิร์นได้อะไรเงี้ยถามกันดราม่าไว้ก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกเลยที่แบบผู้เอาบอกเขาเรื่องอะไรผู้ท้าจริงก็เก่งทั้งนั้นแต่เราได้ก็อย่างที่บอกว่าความตั้งใจในการมาของหนูวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมารับหนูตั้งใจจะมาขอบคุณมาให้คืนมาขอบคุณกับทุกคนที่ให้โอกาสหนูความตั้งใจมันมีมาแค่นั้นตั้งแต่เริ่มเลยค่ะไม่ว่าใครจะได้เราก็พร้อมยินดีจริงๆในฐานะนักแสดงกรรมการเนาะก็ขอบคุณกรรมการค่ะขอบคุณคนดูด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนกรรมการแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสหนูค่ะทำให้งานต่อไปมันจะต้องบทยิ่งยากไปกว่าเดิมอะไม่ได้คิดไปไกลอะไรขนาดนั้นเลยค่ะแค่คิดว่าอยากขอบคุณผลงานเรื่องนี้แล้วก็ทุกๆคนแค่นั้นเองส่วนเชื่อเรื่องดวงอะไรอย่างงี้ไหมคะแบบทำไมปีนี้มันปังขนาดนี้ต่อเนื่องไม่ได้คิดขนาดนั้นอะคิดว่ามันก็เป็นโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็เท่านั้นเองมูดีหรือเปล่าไม่ได้มูอะไรเลยจริงเหรอกักหรือเปล่าไม่กักมีอะไรก็บอกหมดเคยเห็นกักเหรอคะดีใจด้วยนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะปีหน้าได้ข่าวว่ามีความแบบว่าร่วมงานกับต่างชาติเนาะพรีเซนเตอร์ไงอ๋อใช่ค่ะตอนนี้สมองไม่ค่อยดีขอโทษทีค่ะหมดแต่ช็อกอยู่ใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เป็นโชคดีของหนูอีกเรื่องนึงค่ะคอนเฟิร์มวันหรือยังคะแบบวันที่จะได้เจอยังไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้หนูก็ยังแบบถ่ายละครอยู่ยังไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้าก็รู้สึกมีอะไรคุยชาว่าเราเดี๋ยวพี่ๆก็ได้มาค่ะถ้าหนูได้ไปอะค่ะอย่าลืมนะไม่ลืมหรอกดีใจกว่าทุกเรื่องเลยเนาะเรื่องเนี้ยสรุปมีทุกอย่างยกเว้นแฟนเนาะด้านนี้โอ้ย